ทำได้ดีมากงานต่อไปทำให้พิมดามันดูแย่ลงไปอีกสร้างสถานการณ์ให้ดูเหมือนมันฆ่าตัวตายแล้วฉันจะรอดูกำลังจะไปไหนฉันจำเป็นต้องรายงานเธอด้วยเหรออย่าบอกนะว่าจะไปกับไอ้ก้องครบมันน่ะแล้วทำไมฉันเคยบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าถ้าเธอเลิกกับนางพิมพ์ดาวไม่ได้ฉันก็มีสิทธิ์จะไปกับใครก็ได้เหมือนกันแล้วอีกอย่างก็เป็นการใช้แผนเดียวกับเธอไงคุณพ่อจะได้ไม่จับผิดเราสองคนเธอว่าดีไหมล่ะทำแบบนี้กับฉันฉันไม่ได้เป็นนางบำเรอของใครโอ้ยทานผลไม้สักหน่อยนะคะพี่นุ่มเล่าให้พิมฟังว่าคุณแม่ยังไม่ทานอะไรเลยนะคะแม่ยังไม่หิวพิมสบายดีเหรอลูกพิมสบายดีค่ะแล้วเรื่องข่าวอะโถคุณแม่ค่ะข่าวมันก็คือข่าวพิมโดนข่าวอะไรพวกนี้มาตั้งเยอะตั้งแยะคุณแม่ไม่ต้องคิดมากเลยนี่คะลูกสาวคนนี้ของแม่แข็งแรงมากกว่าที่คุณแม่คิดนะคะอย่าคิดมากนะคะพี่ทำตามที่คุณแฟนขอมาแล้วนะคะว่าแต่ว่าทำไมคุณแฟนถึงอยากให้พี่พามาบ้านแม่คุณพิมพ์อะคะคุณปริมขอให้ผมสืบเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนายกวินไม่ใช่หรอครับค่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับบ้านนี้อะคะเกี่ยวแน่ครับแต่ผมขอบอกเมื่อผมมั่นใจครับพิมพ์ก็เครียดเรื่องคุณแม่มากช่วงนี้อะไรๆมันก็ดูวุ่นวายไปหมดพี่คิดและพี่ก็เหนื่อยแทนพิมพ์เขาเหมือนกันในนี้ทำไมออกไปซะสวัสดีครับผมเป็นคนดูแลคุณพิมพ์ดาวครับฉันได้ยินที่คุณคุยกับคุณปริมหมดแล้วขอร้องล่ะอย่าทำให้ครอบครัวฉันเดือดร้อนไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณก็เอาชนะพวกมันไม่ได้หรอกในบอดี้การ์ดเขาไปไหนคะเนี่ยคงไปเดินเล่นแถวนี้มั้งจ๊ะว่าแต่ว่าแม่เป็นไงบ้างก็เหมือนเดิมนะคะพี่นุ่มบอกว่าคุณแม่ชอบเก็บตัวอยู่แต่ในห้องไม่ค่อยพูดค่อยจาแล้วนี่ก็เจอข่าวพิมพ์ไปอีกท่านก็คงเครียดนะคะเรื่องข่าวพี่กำลังให้คนเช็คอยู่นะว่าใครเป็นคนทำค่ะส่วนตัวพิมพ์ก็คงไม่เท่าไหร่
พิมพ์ห่วงแต่คุณแม่นะคะพิมพ์ก็หวังให้ทุกอย่างมันผ่านไปด้วยดีนะคะให้เหตุการณ์ร้ายๆมันไม่ต้องเกิดขึ้นอีกพิมพ์บอกตรงๆนะคะพี่พิมพ์เหนื่อยมากค่ะ